ไปเชิญท่านกเกษมสันต์ตามด้วยท่านตบพลเหลืองทองนาราน,นะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายกเกษมสันต์มีทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลจากจังหวัดพิษณุโลกผมขอขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ให้โอกาสผมในการอภิปรายผมขอขอบคุณคณะกรรมธิการที่ได้จัดทํารายงานเล่มนี้มาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรผมขอร่วมอภิปรายในประเด็น ลุ่มน้ายมและลุ่มน้ํหน้าซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยขอเริ่มที่ลุ่มน้ํายมก่อนเป็นดับแรกครับลุ่มน้ํายมเป็นลุ่มน้ําที่มีปริมาณน้ําท่าในแต่ละปีอยู่ที่4,500ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ําท่าในหน้าฝนอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ําท่าในหน้าแล้งอยู่ประมาณ1,000ล้านลูกบาทเมตรในรายงานระบุไว้ว่ามีโครงการสร้างอาคารบังคับน้ําในลักษณะประตูน้ําบนแม่น้ํายมเป็นช่วงโดยอาศัยความจุของลําน้ํา เพื่อชะลอและกักเก็บน้ําอยู่ทั้งหมด12แห่งความจุรวมประมาณ100ล้านลูกบาทเมตรและโครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาจํานวน73แห่งมีความจุก,กักเก็บน้ํารวม700ล้านลูกบาทเมตรนั่นหมายความว่าค่าเฉลีย่ยแต่ละแหล่งกักเก็บน้ําที่สร้างขึ้นมาสามารถบรรจุน้ําได้ไม่ถึง10ล้านลูกบาทเมตรรวมความจุทั้งสิ้น ของทั้งลุ่มแม่น้ํายมและลุ่มน้ําสาขาประมาณ800ล้านลูกบาทเมตรในการบริหารการจัดการเพื่อบรรเทาน้ําท่วมน้ําแล้งของแม่น้ํายมซึ่งผมดีใจมากครับที่มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําน้ําต้นทุนในลุ่มน้ํายมแต่แหล่งกักเก็บน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังสามารถรับน้ําท่าในลุ่มน้ํายมได้ไม่ถึง20%ซของปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํายมทั้งปีซึ่งลุ่มน้ํายมเป็นลุ่มน้ําเดียวในภาคเหนือ ที่ยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่จะมารองรับปริมาณน้ําท่าของลูกํายมซึ่งรัดสร้างได้เฉพาะแหล่งกักเก็บน้ําหลักสิบหรือไม่เกินสิบล้านลูกบาทเมตรถ้าจะกักเก็บน้ําให้ได้ตามหลักพันล้านลูกบาทเมตรต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ําหลายร้อยแห่งหรือบางทีอาจจะเป็นพันแห่งถึงจะรองรับปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํายมได้ทั้งหมดถ้ามีสถานที่ให้ก่อสร้างนะครับ ขณนี้เรามาดูลุ่มน้ำหน้ากันครับลุ่มน้ำหน้านมีปริมาณน,น้ำท่าในแต่ละปีมากถึง11,000ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมากกว่าลุ่มน้ำยมเกิน2เท่ามีปริมาณน,น้ำท่าในหน้าฝน7,600ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำท่าในหน้าแล้ง3,400ล้านลูกบาทเมตรมีน้ำต้นทุนจากแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่5แห่งอยู่ประมาณ 1300ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น96%ของน้ำต้นทุนที่สามารถกักเก็บได้ทั้งหมดในรายงานให้ความเห็นว่ากรมชนะระทานควรพิจารณาพัฒนาอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำของรุ่มน้ำน่านเช่นรุ่มน้ำคลองชุมพูเป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาภัยแล้ง และยังมีการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อคณะรัฐมนตรีท้ายรายงานฉบับนี้อีก9หน้ากระดาษซึ่งผมอยากให้มีการแก้ไขในหน้าที่109ครับอ่างกักเก็บน้ําเนื้อมะปรางไม่มีคอขวายกันลันครับขอบคุณมากครับผมเชื่อว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยบรรเทาน้ําท่วมน้ําแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้และในพื้นที่หลายหมื่นไร่ ของลุ่มแม่น้ําของชุมพูได้เป็นอย่างดีซึ่งตัวผมเองมีความผูกพันกับบ้านชุมพูเสมอเป็นบ้านเกิดผมอีกที่หนึ่งเพราะพ่อผมไปเจอแม่ผมที่บ้านชุมพูในสมัยสมรภูมิเขาเคาะผมเป็นคนที่เกิดและอยู่ในจังหวัดพิุโลกซึ่งมีตัวอย่างเปรียบเทียบกันระหว่างแม่น้ำน่านที่มีแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ในลุ่มน้ําถึงห้าแห่งมีความสามารถในการกักเก็บน้ําท้าได้เกือบหนึ่งร้อเปอร์เซ็นของปริมาณน้ําท่า ในลุ่มน้ําทั้งปีกับแม่น้ํายมที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยมีความสามารถในการกักเก็บน้ําในปัจจุบันได้ไม่ถึง20%ของปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํายมแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ําที่มีเครื่องมือในการควบคุมขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถควบคุมบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแม่น้ํายมอย่างเห็นได้ชัด ในหน้าฝนน้ําแทบไม่เคยล้นตลิ่งเลยแม้แต่ในปีพศ2554ที่มีเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในวงแคบที่มีพื้นที่น้ําล้นตลิ่งเป็นบางพื้นที่เท่านั้นและเกิดขึ้นในลุ่มน้ําสาขาอย่างแม่น้ําแควน้อยเท่านั้นในหน้าแล้งก็มีน้ําใช้ตลอดฤดูการน้ําใช้นี้คือน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคเท่านั้นนะครับไม่รวม ไปถึงน้ําใช้เพื่อการเกษตรเพราะรัฐแม่หนุยาาให้ใช้ทางการเกษตรในฤดูแล้งส่วนแม่น้ํายมเป็นแม่น้ําที่ไม่มีเครื่องมือในการควบคุมน้ําขนาดใหญ่มีแต่ขนาดกลางและขนาดเล็กในหน้าฝนฤดูน้ําหลากก็จะมีน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีมีโครงการผันน้ําจากแม่น้ํายมมาแม่น้ําน่านผ่านแม่น้ํำน่านสายเก่าคอยช่วยบรรเทาน้ําในแม่น้ํายมในฤดูในฤดูฝนได้ แต่ในฤดูแ้งแม่น้ำน่านไม่สามารถที่จะช่วยผ่านน้ําจากแม่น้ำน่านไปช่วยน้ํายมได้เลยเพราะลําพังแม่น้ำน่านเองก็เหลือไว้ใช้แค่เพียงการอุปโภคบริโภคแม่น้ํายมในหน้าแล้งจึงเป็นแม่น้ําที่ไม่มีน้ําเลยครับท่านประธานไม่มีน้ําไว้ใช้แม้กระทั่งการอุปโภคบริโภคเป็นแม่น้ําที่แห้งขอดจนเดินได้ผมสงสารพี่น้องในลุ่มน้ํายมที่ผมเดินทางไปเห็นและเดินทางไปรับทราบปัญหาด้วยตัวเองอย่างจับใจ ทุกลุ่มน้ําจะมีคณะกรรมการลุ่มน้ําไว้คอยบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ํานั้นนั้นครับผมขอเสนอเพิ่มเติมแก่คณะกรรมธิการคือการจัดสรรตําแหน่งที่นั่งในคณะกรรมการลุ่มน้ําไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่อย่างลุ่มน้ายมหรือลุ่มน้ําสาขาอย่างลุ่มน้ําชมพูให้มีบริให้มีการบริหารลุ่มน้ําที่จัดสรรปันส่วนของกรรมการกระจายทั่วทุกพื้นที่ของลุ่มน้ําครับ ทั้งตอนบนตอนกลางและตอนล่างทั้งเหนือน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหน้าน้ำเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในหน้าแล้งต้องเท่ากับเสียงของผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆในตอนอื่นของลุ่มน้ำจัดโครงการเพื่อนลุ่มน้ำเข้าใจกันยามน้ำท่วมจากอุทกภัยเชิญผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบในลุ่มน้ำตอนอื่นๆมาช่วยเหลือยามน้ำแล้งเชิญ ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากลุ่มน้ําตอออื่นมารับทราบข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าทั้งสองกรณีเกิดความเสียหายต่อปีเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เป็นพื้นที่กี่หมื่นกี่แสนไร่สะสมในรอบสิบปีเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่จะได้เห็นใจซึ่งกันและกันผมขอรายงานผมขอเวลาเพิ่มอีกนิดน,นึงครับท่านประธานรายงานชนิดรายงานฉบับนี้นะครับยังยังตกในส่วนเรื่องของโครงการของ กรมทรัพยากรน้นําบาดากลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องควรจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการน้ำนะครับสำหรับสองกรมนี้ควรที่จะเพิ่มปริมาณน้ําใต้ดินนะครับให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําอีกประเภทหนึ่งโดยผ่านน้ําลงใต้ดินให้กระจายท,ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมหวังว่ารายงานฉบับนี้จะถึงมือรัฐบาลและรัฐบาลจะให้ความสําคัญกับการเลือกการ จัดการน้ำแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดอุทกภยัยภัยแล้งซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมหาศาลมาต่อเนื่องโดยตลอดทุกปีครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไป